อะไรที่เราอยากจะทำในโลกนี้ที่เรายังไม่ทำเราจะทำตัดสินใจทำตั้งแต่วันนี้เลยดังนั้นขอบคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในพระคริสต์แล้วเราไม่ต้องสงสัยเรื่องภัยพิบัติอะไรทั้งสิ้นพระองค์เป็นสิ่งที่ดีให้กับเราเริ่มคิดได้แล้วไหมครับไหนในห้องนี้มีใครมีความฝันว่าฉันอยากจะขับเรือหรือว่าฉันอยากจะขับเครื่องบินหรืออะไรแบบนี้ฉันอยากจะขับยานพาหนะอะไรก็ได้ยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เราชอบแล้วเราจินตนาการทุกวันเลยฉันได้ขับรถยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้ได้แต่รู้ไหมว่าวันเดียวคุณจะได้ขับยานพาหนะที่ดีกว่านั้นอีกเป็นพระสิริของพระเจ้าแล้วไม่ได้ขึ้นในทางล่างอย่างนี้นะแต่ถูกรับขึ้นไปข้างบนเอเมนเริ่มรอคอยการเสด็จมาใช้ชีวิตแบบต้องรอคอยพระองค์เสด็จมาใช้ชีวิตเพื่อพระองค์และถ้าคุณทำแบบนั้นคุณจะไม่เสียดายในวันแต่ละวันที่ผ่านไปเอเมนเอาละท่านนั้นให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ลูกอธิษฐานเผื่อทุกคนที่ได้ฟังพระวจนะของพระองค์ในวันนี้ขอให้เราเฝ้ารอคอยการเสด็จของพระองค์ด้วยความสุขให้เราไม่หวาดกลัวคนในโลกใบนี้เพราะเรารู้ว่าสิ่งร้ายๆกำลังจะเกิดขึ้นในโลกนี้พระองค์จะเสด็จมาแล้วรับพวกเราออกไปเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้เตรียมร่างกายใหม่ให้กับเราเป็นร่างกายอมตะเป็นร่างกายนิรันดร์เป็นร่างกายที่ไม่มีวันเสื่อมโทรมเป็นร่างกายที่เต็มไปด้วยพระสุขของพระเจ้าเป็นร่างกายแบบขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราจะได้ถูกรับขึ้นไปและไปรับบำเหน็จกับพระองค์และเราจะได้อยู่กับพระองค์ตลอดไม่ลืมเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่ได้ทรงให้หลักประกันชีวิตในอนาคตของเราไว้ดังนั้นในวันนี้ในขณะที่เรามีความหวังใจในเรื่องนี้เราจะดำเนินชีวิตด้วยความบริสุทธิ์ดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระองค์ดำเนินชีวิตด้วยความรักเพื่อที่เมื่อพระองค์เสด็จมาเราจะไม่อายแต่เราจะพร้อมที่จะไปกับพระองค์เราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนนะครับวันนี้ได้อะไรบ้างไหมครับได้นะเอาละมีใครมีคำพยานอะไรไหมครับมีไหมมีใครต้องการได้อธิษฐานเกี่ยวเรื่องอะไรไหมครับโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราอธิษฐานประชุมนะครับพระบิดาเจ้าขอบคุณที่ให้เราได้มารวมกันในวันนี้เราขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีโดยตลอดและเราเชื่อว่าตลอดสัปดาห์นี้สิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้จะช่วยให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีชัยชนะร่วมไปกับพระองค์ดำเนินชีวิตอย่างมีแก่นสารดำเนินชีวิตอย่างมีประโยชน์เพื่อแผ่นดินของพระองค์แท้จริงเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เอเมนครับก็จบประชุมนะฮะOkay. We're gonna fight. Promise. Can I have? Sorry.
กริดคุณพลาดคุยไม่ได้ค่ะHow long did you be staying in there? 2 years. So you have it? I'm just going to tell you. จะส่งเข้ามาฟังภาษาฝรั่งเศสอย่างนั้นแหละเขาเก่งภาษาฝรั่งเศสมากกว่าไงคะที่เรียนที่บอกว่าถ้าจะทำอะไรก็ให้หลับตาจิ้มพระคัมภีร์เดี๋ยวเราจะได้คำตอบเขาหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาโยนขึ้นไปบนท้องฟ้าตกมาหน้าไหนหยิบขึ้นมาจิ้มหลับตาจิ้มไปเจอแล้วยูนาสก็เป็นการข้อตายตกลงเหมือนกับเป็นการยืนยันว่าให้ฆ่าตัวตายอีกคนหนึ่งบอกเฮ้ยสนุกดีขอลองดูบ้างก็เลยหลับตาจิ้มไปจิ้มเจอกันว่าจงไปทำแบบเดียวกันแต่ว่าข้อความตอนนั้นบริบทเนื้อหาโดยรอบพระเยซูบอกกับสาวกบอกว่าบอกกับคนทั้งหลายบอกว่าจงเรียนแบบชาวซามาเรียใจดีเจอคนยิวที่เป็นศัตรูกำลังเดือดร้อนกำลังเจ็บแต่ไปช่วยเหลือเขานี่คือการรักเพื่อนบ้านคือการรักศัตรูนั่นเองนะถ้าหลับจงไปทำแบบเดียวกันเอาล่ะอีกคนบอกขอลองดูบ้างหลับตาจิ้มไปเจอข้อพระคัมภีร์ที่ว่าจะทำอะไรก็รีบทำในข้อนั้นพระเยซูบอกกับยูดาสที่กำลังจะทอยศพระองค์ว่าจะทำอะไรก็รีบครับเป็นไงครับ3คนนั้นภายใน5นาทีดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะรู้เราควรที่จะอ่านเนื้อหาโดยรอบทุกคนรู้จักยอห์นบทที่3ข้อ16กับคุณรู้ไหมคือข้อความโดยรอบกล่าวถึงอะไรอยู่ฮะหรือเรารู้แค่ยอห์นบทที่3ข้อที่16เรารู้จักยอห์นบทที่10ข้อที่10แต่เรารู้ไหมว่าบริบทของมันคืออะไรถ้าเราเพียงแค่รู้บริบทเราจะเข้าใจข้อนั้นได้ดีขึ้นย้อนบทที่10ข้อที่10เนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าขโมยย่อมมาเพื่อลักและฆ่าและทำลายเสียแต่เราได้มาเพื่อให้เขาได้ชีวิตและเป็นชีวิตที่บริบูรณ์หลายคนมองรู้ว่าชีวิตครบบริบูรณ์เป็นเพียงชีวิตหลังความตายแต่ถ้าเราอ่านบริบทเราจะพบว่าพระเยซูเพิ่งรักษาคนป่วยแต่กำเนิดชีวิตบริบูรณ์ตรงนี้พระองค์กำลังตรัสถึงการมีชีวิตที่พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บด้วยและนอกเหนือจากนั้นนะครับขโมยย่อมมาลักและฆ่าและทำลายพระองค์กำลังบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนคนนั้นมาจากขโมยไม่ได้มาจากพระเจ้านี่คือประโยชน์ของการรู้จักบริบทย้อนกลับมาตรงนี้นะครับ2โครินธ์บทที่5ข้อ17เหมือนกันเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นเป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดที่เก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นเป็นอะไรครับสิ่งใหม่อ่านบริบทแล้วคุณจะเข้าใจในข้อที่20บอกว่าเราเป็นทูตของพระคริสต์เราเป็นคนบาปไหมข้อไหนที่บอกเนี่ยดังนั้นท่านทั้งหลายอยู่ในพระคริสต์เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก็ล่วงไปนี่แหละกลายเป็นคนบาปในพระคริสต์นี่เลยเราเป็นทูตของพระคริสต์และนอกเหนือจากนั้นข้อ21บอกว่าเราเป็นความชอบธรรมเพราะคัมภีร์ไทยใช้คำว่าคนชอบธรรมของพระเจ้าแต่ในภาษากรีกคือความชอบธรรมของพระเจ้าผมอยากให้อ่านในข้อที่11ด้วยกันแล้วคุณจะเห็นนะครับคำว่าบาปเขาไม่ได้ใช้คำว่าคนบาปแต่เขาใช้คำว่าบาปดังนั้นคำว่าคนชอบธรรมควรจะใช้คำว่าความชอบธรรมเพราะว่าพระเจ้าที่ทรงกระทำพระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปให้บาปถามว่าพระเจ้าทำให้พระเยซูบาปได้ยังไงพระเยซูไม่เคยทำบาปเลยแต่พระเจ้าทำให้พระเยซูบาปเพราะพระองค์แบกรับเอาบาปทั้งหมดในชีวิตของเราไปไว้ที่พระองค์ดังนั้นเมื่อพระองค์รับเข้าไปไว้ในพระองค์พระองค์จึงบาปพระเจ้าทำทั้งหมดนี้เพราะเห็นแก่เรารู้ไหมครับพระเจ้าทำทั้งหมดเพื่อเห็นแก่ใครไม่ใช่เพื่อพระองค์เองนะก็เห็นแก่คนมีคนมักจะถามนะครับไม่เข้าใจทำไมพระเยซูต้องมาตายเพื่อพวกเราเพื่อเห็นแก่ใครครับแก่เราแก่เรานะถึงได้เสด็จมานะเพื่อเราจะได้เป็นเราเจอคำว่าเป็นหรือยังพระคัมภีร์บอกว่าไงนี่แหละ